สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ,ร,าการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์นะครับวันนี้ตอนที่168กันแล้วสวัสดีฮะอย่างที่บอกไปเราจะมาพูดคุยกันว่าด้วยเรื่องของอาจารย์โกนากาอินักวาดสายขบถท,ที่เต็มไปด้วยงานแนววิปปลาแต่ว่าคำว่าวิปปลาศของแกจะเป็นแบบไหนเรื่องราวที่ชวนอีหยังวะจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนี่ เป็นหนึ่งในคนที่กล่าวได้ว่ากระตูนไม่ใช่เรื่องสำหรับเด็กนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกัน2ท่านนะครับที่จะมาตีแผ่แล้วก็พูดถึงความรู้สึกรวมไปถึงประวัติของอาจารย์โกนากาอีในครั้งนี้นะกับท่านแรกนะฮะหาข้อมูลมาให้4ีหน้า a a แทบจะไม่เคาะบรนทัดกันเลยทีเดียวกับทางคุณอาบจากอ่านดูอย่างนั่นเองสวัสดีครับคุณอาบ สวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าอยู่ในวงการเสพสื่อการ์ตูนมานานมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือทางพี่ตาจากร้านโทรมรจิทีเชิญนั่นเองสวัสดีครับพี่ตาอ๋อสวัสดีครับคับวันนี้ก็รบกวนด้วยนะครับพี่อ่ะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมาพูดกันสั้นๆว่าในเรื่องของอาจารย์โกนาคิอีอันนี้ต้องถามคุณอาบครับว่าอาจารย์โกนาอิเนี่ยแกเขียนเยอะขนาดไหนวะคุณอถามว่าอาจารย์โกนาอิ เอ่อแกเขียนเยอะขนาดไหนอ่าผมผมเทียบง่ายๆเป็นเป็นสองบทดิงแล้วกันอ,อย่างแรกคือผมไปหาชื่อเรื่องที่มันโดนแปลชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษก่อนครับผมเจอไปประมาณร้อยห้าสิบบวกบวกเรื่องเออแล้วก็สุดท้ายผมไปไปเจออีกอันหนึ่งที่เป็นเหมือนเหมือนเป็นแฟนไซต์ของงานอาจารย์แกรเราไประเป็นดีเทล,ละระดับที่ว่ารงดีเทศสารเล่มไหนเลยกูว่าเกินสองร้อยเกินสองร้อยอาจารย์แกตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วผมจำได้เหมือนจะสักเจ็ดสิบได้ปะ ปีนี้อาจารย์นากรีแกเจ็ดสิบเจ็ดครับอ๋อเจ็ดสิบเจ็ด oh, <77 S 2> <77. S 1> นะซึ่งแกก็น่าจะเขียนมาตั้งแต่อายุยี่สิบต้นๆประมาณนี้ก็ถ้าเกิดนับกันจริงๆก็เรียกได้ว่าอาจารย์โกนากาอิกแกก็เขียนมาตลอดห้าสิบปีใช่ครับเพราะว่าอะไรนะเออมาชินก้าครบห้าสิบปีไปเมื่อสองสามปีเมันเดวิลแมนก็เพิ่งครบไป uh huh. แล้วก็เอกเอ็นดเซอร์ huh. กำลังมีคิวจะครบสีปีห้าสิบปีเนะี uh ่ยอ่าฮะ ดังนั้นดัังนน้อาจารย์แกก็เขียนงานมาอย่างน้อยห้าสิบปีครับก็แล้วก็อันนี้อันนี้ถ้าคนที่เคยอ่านมางอะประวัตินักเขียนมางอ่ะยุคเก่าๆอ่ะคนเหล่านั้นจะไม่ค่อยเป็นมนุษย์เท่าไหร่เขาว่าไม่เป็นมนุษย์คืออะไรวะคุณคือสมัยนี้ถ้าเป็นนักเขียนที่พลังเยอะครับผมยกตัวอย่างอย่างคนอาจารย์มาชิมาฮิโร่ที่เขียนแฟรลี่เทลอ่ะแกเป็นเหนือมนุษย์ที่เขียนสองเรื่องสองในในสัปดาห์เดียวอ่ะก็เหนือมนุษย์อยู่พอสมควรแล้วอื คือทางอาจารย์นากาิกโกหรือว่าอาจารย์อิชิโนโมริชโทาโร่หรือแม้แต่อ่าอาจารย์ฟูจิโกะฟูจิโอเขาเขียนเขาเขียนกันอย่างน้อยสามเรื่องนะคุณต่อวีคประมาณนี้ไปแต่ว่าถ้ามาพูดถึงกลับมาพูดถึงอาจารย์โกนากาอิก,กันบ้างสําหรับอาจารย์ท่านเห็นว่าแบบมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างเวียดพอสมควรถูกไหมคุณเอ่อจริงๆถามว่าเวียดอาจจะอาจจะเป็นคําที่ที่แรงไปนหน่อยนึงแต่ถ้าถามว่า มีมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจอันนั้นคงไม่ผิดเท่าไหร่อ uh ่าฮะยังไงยังไงยังไงเอ่อเพราะว่าในพอยต์แกแกจะเป็นเด็กที่จริงๆก็คือเจนถัดมาหลังจากเจนผ่านยุคหลังสงครามร่วมาหน่อยนึงเพราะแกจะเกิดปีหนึ่งเก้าสี่ห้าแล้วก็แกเริ่มเป็นเด็กที่ผ่านยุคการ์ตูนของเทสึกะโอซามุมาแล้วเพราะว่าแกเคยแกบอกว่าแกที่ตัดส,ส,สินใจจะมาเริ่มเขียนม,มังงะเนี่ยเพราะว่าไปอ่านมังงะเรื่อง lost world ของอาจารย์เทสึกะโอซามุ mm hmm. แล้วก็แล้วก็จะมีว่ามาอินอนิเมะเอ่อเทสุวังอะตอมในตัวเจ้าหนุ่ปรมานูรวมถึงกับหุ่นเหล็กหมายเลขยี่สิบแปดอ่าฮะโอ้นี่ก็คือ,คอเป็นเป็นเด็กที่โตมากับอาจารย์ทศก์เกสมุเลยนน่หวาเอ่อมันถ้าผมถ้าผมกำลังใช้ว่ามันเป็นช่วงช่วงอะไรนะเกาะแกโตมากับช่วงที่มังงะยุคสมัยใหม่กำลังตั้งไข่อืมอืมอืมดังนั้นแกก็จะอินอย่างงานพวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่แต่แกก็เคยให้สัมภาษณ์ว่า นะตอนที่เป็นเด็กแกก็ชอบอ่านงานวรรณกรรมแบบดีวายคอมเมดี้แปปหนึ่งดีวายคอมเมดี้การเดินทางของดันเต้ลงนรกนั่นนะคุณใช่คุณใช่คุณการเดินทางของดันเต้ลงนรกขึ้นสวรรค์นั่นแหละ pirate. ซึ่งก็ง <Okay. S 2> แบบโอเคเข้าใจแล้วแกบอกว่าตเออแกคือเหมือนแกว่าแกแกก็คือเส <Divine Comedy. S 2> พมันนี้ตั้งแต่สมัยเรียนดีวายคอมเมดี้แล้วว่าตัวไซเรนมันมันมันเป็นยี้ได้ไงก็ดังนั้นั้นมันก็พอแต่เออพอดิงจริงพอเจอบทสัมภาษณ์นี้แกก็แบบอ๋อพอแล้วเข้าใจแล้วแบบขอโทษนะครับ คุณต่อให้คุณเป็นเด็กปฐมก็คือคุณเป็นเด็กปฐมแบบไหนที่ต้องไปอ่านดีวายคอมเมดี้เป็นหนังสือในเวลาว่างของคุณคุณเป็นคนแบบไหน,นคุณใช้ชีวิตเราบแบบไหนดีกว่าคุณถึงถึงถึงไปอ่านดีวายคอมเมดี้เหรออืมเป็นไปได้ว,ว่าแกน้ได้ยินชื่อไอ้เรื่องนี้มันในห้องเรียนครูครสอนอ่าว่าว่ามีนิยายเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่หนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ที่ถือว่าเป็นหนังสือที่สําคัญควรจะรูชไวอยู่อืมแล้วแล้วแกจะสนใจไปหอาอ่านน่าเป็นอย่างนั้นอืม ญี่ปุ่นมันมีวิชาวรณกรรมนะคุณสอนเช็คสเปียร์สอนอะไรกันด้วยอาฮาอืมแต่เ่าไงเออแต่คือเคือเป็นเ,เช็คสเปียร์ผมพอเข้าใจไงเพราะส่วนใหญ่ถ้าญี่ปุ่นมันก็จะเป็นแบบอเมิโอหจูเลียมันก็จะมีความรักอยู่ในศกน,นาฏตรกรรมนิดนึงอืมครับอะไรเงี้ยแต่ดีวายคอมเมดี้นี่คือคือถ้าคนรู้โครงเรื่องว่าคือดีวายดีวายคอมเมดี้มันคือตันเต้ซึ่งโดนอะไรนะโดนอัปเปฮีออกจากเมืองตัวเองแล้วก็ไปเจอวอร์จิที่นำพาไปสู่ทางไปสู่ประตูนรก ล้วก็จะเล่าว่าในโลกแต่ละชั้นมีอะไรแล้วสุดท้ายได้ขึ้นสวรรค์ว่ามีอะไรบ้างอ่ามันไม่ใช่เรื่องพิมันไม่ใช่เรื่องหน้าพิษส,สมัยขนาดนะั้นสำหรับเด็กอะอ่ะโอเคโอเคแต่พอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บแล้วอะอ่าหลังจากที่อาจารย์แกก็คือโตมากับวรรณกรรมชุดนั้นแต่คําถามคือแล้วทําไมแกเริ่มมาเข้าเป็นนักเขียนการ์ตูนได้วะคือจริงๆมันก็จะมาจากตั้งแต่แกแกชอบงานการ์ตูนอย่างที่ว่าโตม,มากับการ์ตูนแล้วมันก็ได้มันก็ได้มีแกให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าอีกพอยต์หนึ มาสร้างงานกระตูนเนี่ยมันมาจจะพอย์อันนี้ตอนมัธยม,มว่าแกแกป่วยเป็นประมาณว่าท้องเสียติดต่อกันสามสัปดาห์แล้วก็แกมีเหมือนคนรู้จักแถวบ้านคือก็เป็นมะเร็งลำไส้เสียชีวิตไปแล้วเหมือนมีคนมามีเพื่อนมาใสาโ่โคว่าเฮ้ยมึงแม่ง,มงไม่หายขนาดนี้เนี่ยมะเร็งม่ไวสัตว์มูดประมาณนี้อ่แล้วปรากฏปรากฏว่าเราก็อย่างที่ว่าแกมีคนแถวบ้านที่เคยตายไปแล้วแกก็รู้สึกสำเนียกขึ้นมาว่า ชีวิตคนเราไม่เปราะบางอื <Ừ. S 2> ดังนั้นก่อนตายฉันอยากจะสร้างชื่อก่อนซึ่งซึ่งก็รู้สึกว่าพอผมกแกบอกว่าไมซเซ็ตที่แกอยากทํางานให้แมสเืออัน,นี้ก็เลยแบบอ๋อและแกอ่านดีวคอมเตอรมาเออเข้าใจแล้วว่าแกเป็นคนมอเตอเวเต้อะไรบางอย่างแบบนี้อยากจะฝากผลงานไว้ในแผ่นด,ดินอะไรงนี้ปะ่ะอะไรแบบนั้นว่าแบบเออเรามีตัวตนอยู่บนโลโกนี้มาก่อนอ่ะเชื <S 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 ่อมอเตอร์เวชโคตรเท่อ่ะอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วอาจารย์ผลงานของอาจารย์แกเป็นเดบิวต์เรื่องแรกนี่คือเรื่องอะไรวะคุณ อสุดท้ายแล้วแกมาเดบิวต์ด้วยผลงานที่ชื่อว่าเมคคาชิโพลิคิจิเาามคาเมมอากาศโพลิคิจิขอ,อ้ยงานเรื่องแรกของแกเป็นแนวมังอะแก๊ก็ไม่แปลกหรือเปล่าเพราะจำได้ว่าคนเขียนโดรลมอนออแต่หลายคนก็เริ่มจากพวกไอง,งานแนวนี้กันหมดเลยประมาณนี้ เออแต่เรากําลังคุยถึงคนที่โมดิเวตที่เฮียจะกการอ่านหนังสือไปลงนรกมาแต่คุณเดบิวงานด้วยการตูตลกมันก็อาจจะแบบว่ามันก็ต้องเดบิวตามเมตาช่วงนั้นน่ะเพีเยงแต่แค่เราไม่คิดนะเด็ว่าในอนาคตเขาจะเป็นคนเขียนอะไรแบบนี้ <laughs> ไม่คือเออคือถ,ถ้ามันเมตามันก็จะมีประวัติอีกอันหนึ่งคุณคืออาจารย์แกเหมือนช่วงมันมีช่วงที่แกซิลอยู่ช่วงหนึ่งแล้วแกก็คิดว่าจะเอาไงกับชีวิตอยู่เหมือนกัน <laughs> ใช่ไหมอ่าเอแกสุดท้ายก็ัตัดสินใจว่าแบบยังไงกูก็อยากฝาก เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อิชิโนโมริชทารมแล้วและติดใช้คาว่าแล้วติดเพราะตอนแรกแกบอกเออก็ลองสมัครก,ก่อนออซึ่งอาจารย์อิชิโนโมริชทาร่ก็คือคนที่สร้างซีรีส์มาสไลเดอร์แล้วจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยอิชิโนโมริชทาร่ทำงานที่มันขบฏหน่อยๆอยู่แล้วหรือว่านั่งคำถามกับการมีตัวตนของมนุษย์อยู่แล้วออืก็วนกลับมาที่ว่าอุตส่าห์ไปเป็นลูกศิษย์ อาจารย์อิชิโนโมริแต่เดบิวต์ด้วยผลการ์ตูนตลกที่กูมีคำถามมากมายเลยวะไม่อันนี้ผมก็าอเป็นส่วนตัวนะผมว่าสมัยนั้นน่ะนักเขียนที่ยังโนเนมอยู่อาจจะถูกอาจจะให้เดบิวต์ด้วยอะไรแบบนี้แหละเพราะว่าตลกเนี่ยเท่าที่ผมอ่านละเอียดมามันเป็นช็อตแก๊กครับสั้นๆไม่เท่าไหร่อ่าฮะก็ตอสมาวังเหมือนก็อย่างเอาไม่ต้องอะไรมากอย่างนักเขียนการ์ตูนการ์ตูนไทยไทยคอมิกอย่างเงี้ยอืมแต่ตอนแรกๆก็จะให้ลงการ์ตูนหน้าสองหน้าก่อนอืมอ่าครับ แล้วค่อยลงเป็นหนึ่งตอนแล้วค่อยลงเรื่องยาวตามสเต็ปเป็นไปได้ว่ามันน่าจะเป็นเป็นเป็นลักษณะของยุคสมัยนั้นว่าเดบิวต์ต้องเดบิวต์ด้วยการ์ตูนตลกพวก,ก,กแก๊กอดอะไรแบบนี้ขายง่ายเสพง,ง,ง่ายอ่ะอย่างอ,าอ,าอย่างอย่างอ,าอย่างเช่น<า>สก,กาวสมุเนี่ยงานเดบิวต์ของเขาก็เป็นแก๊กสี่ช่อง ลงนึงลงนสุพิมประมาณใช้ได้ชวัตอะไรเงี้ยก็ก็ใช่ครับอันนี้คือท่อประวัติศาสตร์เชิงมังอ่ะมันมันก็ถูกแหละว่านิตยสารมังอ่ะช่วงหลังสงครามโลกที่สองมันเป็นนิตยสารเด็กซะเยอะดังนั้นพอการ์ตูนเด็กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณเขียนตลกอ่ะเด็กอินก็ถูกนะอันนี้อันนี้เห็นอันนี้อันนี้จริงๆเออพิตาทักมาก็จริงเพราะว่าในตารางประวัติศาสตร์มันจะเป็นอย่าง้นอ่าก็คือเป็นเมตายุคนั้นอ่ะถ้าเกิดพูดกันตามตรงก็คือทําเป็นการ์ตูนแก๊กไปก่อนครับเอาเนี อ่าไอ้ทำอนาตอนที่เดบิวในหนังสือสี่คิดปะสี่คิดใช่อ่าฮะก็สัญญามินเตอร์คอมตอนนั้นเออเป็นลงสี่คิดก็เป็นแก๊กเหมือนกันอืมหน้าเดียวลงเรื่องปนหน้าเดียวครับอ๋อยุคไหนนะครับรู้สึกนานนานนานและนิช หนึ่งนะมันไม่ <Yeah. S 1> มันไม่นานอย่างเดียวมันนานและนิชมันนานและนิชดังนั้นเนี่ยเออเราเราเราอาจจะข้ามนะข้ามประเด็นตรงนี้ไปได้ <All S 1> แต่ว่า okay, okay. ก็เข้าใจว่าโอเคหลังจากที่อาจารย์แกไปเป็นลูกมือให้กับอาจารย์ผู้สร้างอาจารย์าารยาารยโชทารโร่ที่เป็นผู้สร้างตัวไรเดอร์แล้วแกก็เลยได้มาเดบิวต์แต่ว่าช่วงแรกก็กลายมาเป็นการ์ตูนสายตลกก่อนประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็แกแกก็ต้องทำงานอยู่กับอาจารย์อิชิโนโมริโชทาโร่อยู่พักหนึ่งเพราะว่าตอ,อนนั้นคือ อ่เมตาของยุคก็บอกเลยว่าอาจารย์อิชิโนบุริชุทโรคือเมตาของยุคแหละอ่าใช่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 อแล้วก็อาจารย์แกทาอนิเมะด้วยอืจริงๆิอันนี้ย้อนความด้วยน่อนในเชิงประวัติศาสตร์นิดหนึ่งว่าช่วงนั้นนักเขียนดังหลายคนจะทําอนิเมะกันด้วยครับครับเพราะว่าอย่างอาจารย์เทสกาวสมูก็จะมีมูชิโปรของตัวเองเหมือนกันอืมอืแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดพอมูชิโปรเจ๊งอันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนกันอ่าใี่่ใช่ แต่ว่าอันเคสของเคสของอาจารย์คิโนโมริค่อนข้างจะรอดอยู่แล้วก็มันเอ,อ่อถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าตอนนี้คืออาจารย์แกบิวเซนไปขึ้นมาทั้งเฟนชายแต่อืแกมีการ์ตูนเด็กด้วยอ่าอ่าครับมันก็เลยทําให้ตัวอาจารย์นาคอิโกที่ตอนที่เดบิวแล้วถือว่าได้รับความไว้วางใจแล้วครับแกโดนเอ,อ่อให้รับหน้าที่วาดมังอ่ะที่ดัดแปลงมาจากอานิเมะเรื่องหนึ่งนั่นก็คือที่ทางอิชิโนโมริโปททาคือ กระตัวนที่ชื่อเรื่องว่าจีบีโก้ไคจูยาดามอนมีคำว่าไคจูด้วยมีคำว่ายาดามอนด้วยนี่มันเรื่องนี้ใช่ไหมครับแม่มดสาวน้อยเวทมนต์ที่หัวเป็นแปลงล่างแล้วหัวเป็นผีเสื้อได้น้องยาดามอนอันนี้ใช่ไหมโอ้โหอาจารย์เขียนงานโรลี่แบบนี้เหรอเดี๋ยวคุณไม่มันไม่ใช่สิ่งนั้นว่าคนละยาดามอนกันหรอกหรอคนละยาดามอนกับเปิ่โอเคโอเคตัวนี้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 ไคจูอะจะดูไขจูครับครับไคจูครับ ท,ทุกท่านทุกท่านอย่าลืมนะครับนี่คือในภายหลังอาจารย์ท่านจะมาวาดผลงานอะไรนำเนาะทำนองนี้นะฮะไอ้พวกแหวหัวนะครับตายกันเป็นว่าเล่นนะฮะแต่ผลงานเดบิวต์แรกๆครับเป็นอของอะไรที่มันเป็นน่ารักน่ารักแบบอย่างนี้นะฮะนี่คือผลงานแรกๆของอาจารย์นาคกอีโ e กใช่ครับแล้วแล้วจริงๆคือไอ้ตัวจริงๆผมผมหาตัวปกที่ผมอยากได้ไม่เจอคือมันจะมี เวอร์ชันเหมือนพิมพ์หลังๆแล้วจะมีสายคาดว่าแบบวาดโดยผู้สร้างมาชินกาแซดแล้วก็แบบมีรูปมาชินกาแซดอยู่ใต้ไอตัวไดโนเสาร์ไอตัวคิงด<ฮ>ูโเ<ฮ>นี้งก็แบบานานีคือถ้าเป็นมาชินกาแซดเ่ผมยังพอเข้าใจเว้ยแต่คุณลองนึกสภาพดูว่าจะเป็นแบบเจ้าของเดียวกับเด v i l m a n แล้วก็เป็นภาพเออมิกกี้โดนแห่หัวอยู่ ไม่เกินจะหงุดอันนี้พี่ตาพูดถูงเลยคือเป็นผมมาชินก้าเซนนี่คือเข้าใจว่าคือแบบขายความคลาสสิกเอาเอาเอาแผ่หัวมาขึ้นเนี่ยเควสชันบาร์เต็มหัวแน่นอนแบบผมจะหยิบมาเป็นภาพที่ผมเซ็นไปเรียบร้อยแล้วอ่อเป็นภาพที่เซ็นไปเรียบร้อยแล้วผมว่าทุกท่านคงจะเดาออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นตรงคอที่มันเป็นดำๆใช่ไหมครับ นเราการนําไปสู่ฉากเนี้มันกดดันมากๆเลยคุณเริ่มตั้งแต่อตัวพ่อเอกเดวิลแมนเขาเชื่ออย่างไรล่ต้นคนคุณอุูโด uh, อ,อากิระครับเอากิระคุณอากิระเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังเนี้ยมีพ่อมีแม่มีน้องชายน้องต่อเลยพี่ต่อเลยเสรแล้วเอเรียวซึ่งเป็นเพื่อนเขาทอยศเขาเอาฉากตอนที่เขาแปลงล่างไปใช้ออกทีวีอื ตำรวจก็มาบ้านเขาอืมเอเขานีไปเขานี้เขานีไปเสร็จปุ๊บพ่อแม่คือพ่อแม่ของของ,ของแฟนเขาถูกจับไปสอบสวนอืมแล้วก็อบ้านก็เหลือแต่แฟนเขากับน้องกับน้องชายอืแล้วก็มีเพื่อนของอกิฬาเป็นที่เป็นพวกเด็กเลวเออมามาเฝ้าอยู่ด้วยเด็กเลวแต่เป็นคนดีนะเออเด็วใช่ถ้าใจ <laughs> ผิดมันชื่อดับไหมเลวมั้ง เอาว่า,าก็คือตอนนั้นแต่ว่ามันไม่ได้มาแค่ตำรวจแค่ลากไปมันคือเป็นแองกี้ม็อบแล้วหลังจากนั้นออชาวบ้านที่ม็อบก็มารวมรวม,รวมตัวบ้านนี้แล้วก็บุกเข้าไปในบ้านานั่นแหละและ้วตัดสลับไปที่อ,อากิระไปช่วยพ่อแม่แฟนที่สถานีตำรวจมันเป็นคุกที่คกุก เพราะพวกสองคนได้ถูกทรมานร่างกายแหลกเหลวด้ยเท้วแล้วเข,ขวาก็บินกลับมาบ้านก็พบว่าเอแฟนเขาถูกแองกี้ม็อบบกเข้าไปในบ้านแล้วก็นั่นแหละครับเอ,อตัดมาแห่กันภาพภาพที่เห็น<อ>มันคือมันไม่ได้แห่คนเดียวมันแห่กันหลายคนมากมันแห่กันอะไรไช่จริงๆริงจริงๆเรากลับไปที่ภาพแกาวได้ครับว่าใช่ครับมันนามาสู่ภาพแหกหัวครับครับ เพราะว่าตามนั้นแหละครับประมาณเนี้ครับครับก็แต่นั้นแหละก็ประมาณนี้ดีกว่าครับทุกคนก็เกือบสามชั่วโมงเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณทั้งคุณอาบแล้วก็ทั้งพี่ตามากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลังนะครับผมก็ยังก็ตามก่อนที่จะจากกันไปก็ประโยคเช่นเดิมเลยนะฮะนั่นก็คืออาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกท่านชอบพวกเราก็ดีใจนะครับและยังก็ตามไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ